ขอกราบขออนุญาตต่อลูกควันหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอกราบขออนุญาตใช้เสียงเพื่อเป็นบารมีทางวาจาถวายเป็นพุทธบูชาขอความสงบขอให้ทุกท่านนั่งในท่านั่งพระกรรมฐานในท่านั่งสมาธิจิตภาวนาจิตด้วยความสงบโยคะทั้งหลายขอกราบอาราธนาเดชแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยเดชแห่งคุณพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นผู้รู้ผู้แจ้งผู้แทงตลอดทุกองค์ทุกท่านในทั่วพื้นแผ่นดินแห่งพุทธจักรในพระพุทธศาสนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พิเศษสุดขอกราบอาราธนาพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ลูกแก้วขอกราบขอประทานอนุญาตต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกราบขออนุญาตต่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายในขณะบำเพ็ญพระกรรมฐานเป็นมหาสมัคคีธรรมในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันพระแปดค่ำในขณะจำพรรษาปี39ณศาลาบวชใจแดนมหามงคลเห็นว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะสดชื่นฝนเพิ่งตกและหยุดไปให้ความร่มรื่นและสดชื่นอากาศสบายกำลังพอดีแม่ก็เลยขอให้ท่านทั้งหลายรวมใจกันบำเพ็ญจิตภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าสั้นยาวหยาบและละเอียดก็ให้เรามีสติรู้หายใจออกสั้นยาวละเอียดขัดเคืองหรือโปร่งใสอย่างไรท่านก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อดูไปจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิมีสติจับรู้ดูที่ลมหายใจเบาๆขณะนั่งก็ให้นั่งแบบเบาๆเหมือนเรานั่งคนเดียวในโลกให้มีความรู้สึกเหมือนเรานั่งคนเดียวในศาลาอย่าไปนึกว่าเรานั่งในหมู่คณะมากๆจะเบากายเบาใจได้ดีกว่าปล่อยวางรูปเสียงที่เคียงข้างนั่งใกล้ๆเราทั้งหมดจิตดิ่งลงสู่สมาธิด้วยปัญญาอันสงบสะอาดสว่างดังที่กล่าวมาแล้วโดยย่อเฝ้าดูลมหายใจพอลืมคิดไปเรื่องอื่นก็ให้พยายามมีสติกำกับรู้ดูให้เห็นว่าตอนนี้ไปคิดอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ให้พยายามประคับประคองกลับมาดูที่ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปอีกให้ทำอย่างนี้เบาๆรู้เบาๆดูเบาๆที่ลมหายใจเข้าออกตามหลักของพระบรมครูผู้รู้แจ้งคือพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัมโพธิญาณก็ได้เจริญอานาปานสติกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกโดยขัดสมาธิเพชรใต้ต้นสีมหาโพธิ
กำหนดดูลมหายใจไปมาอยู่เสมออย่างต่อเนื่องพอสมควรยิ่งแล้วจิตก็เริ่มเป็นสมาธิวันนี้แม่ขอกราบขออาราธนาพระธรรมและขอกราบขออนุญาตต่อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายพาเที่ยวท่องเที่ยวสังขารดูสังขารเราให้เตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวพร้อมเราเคยเที่ยวไปที่อื่นมามากมายแล้วเคยเที่ยวดูนู่นดูนี่ทั้งวันทั้งคืนมามากมายแล้วในนาทีนี้ณบัดนี้เราจะขอท่องเที่ยวในสังขารของเราเองเพื่อจะได้รู้ได้เห็นเป็นมงคลชีวิตจิตใจยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเป็นการสั่งสมบารมีให้บริสุทธิ์สะอาดสงบสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจะท่องเที่ยวสังขารก็ให้วางลมหายใจก่อนขอทุกท่านวางการดูลมหายใจให้กำหนดตามคำที่แม่กราบอาราธนาพระธรรมมาแผ่เมตตาอธิบายให้ได้รู้ได้ฟังตามควรแก่โอกาสตามควรแก่ฐานะที่จะได้ฟังในวันนี้หลับตาเบาๆปล่อยวางว่างในอารมณ์ต่างๆให้เห็นว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ท่าใดใส่เสื้อผ้าสีอะไรใส่ชุดอย่างไรนั่งอยู่ณที่ไหนนั่งลักษณะอย่างไรเรานั่งหลังงอหรือเรานั่งหลังตรงเรานั่งคอตกหรือเรานั่งคอตั้งเรานั่งเครียดหรือเรานั่งโปร่งใสถ้าเราปวดบั้นเอวปวดเข่าปวดขาก็ให้ขยับเล็กน้อยก่อนที่จะท่องสังขารให้เอาท่าสบายโปร่งโล่งใสที่สุดหายใจพอดีพอดีไม่ต้องไปบังคับลมหายใจหายใจให้พองามพองามไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องหวั่นไหวทำเป็นปกติสุขสงบเย็นอยู่ภายในให้นึกซะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเราจะไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเมื่อใจเริ่มสงบใจเริ่มอบอุ่นใจเริ่มอิ่มเย็นดีแล้วเริ่มขั้นต่อไปขณะที่หลับตาอย่างสงบนั้นแลให้เห็นผมเห็นหนังที่ใบหน้าเห็นเสื้อผ้าที่เราใส่ตอนนี้จะกราบขอประทานอนุญาตอาราธนาพระธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในการท่องเที่ยวสังขารกราบอาราธนาคำสอนในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเป็นเส้นทางมาเป็นแสงสว่างมาเป็นนิมิตหมายเพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่งสัจธรรมอันเป็นแก่นธรรมเป็นหัวใจแห่งธรรมและเป็นดวงใจแห่งธรรมเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการพิจารณาขันธ์ห้าเมื่อเราดูลักษณะการนั่งของเราดีแล้วเห็นแล้วเนื้อหนังของเราแม่จะขอให้ทุกท่านลองฝึกตอนนี้ให้ลอกหนังก่อนลอกดูหนังที่มีอยู่ที่ปะหน้าเราอยู่นี้เป็นหนังชั้นหนึ่งให้เรานึกว่า
สั้นยาวก็ออกหมดเลยเราขอถลกออกมาหมดเลยหนังของเราเราตั้งจิตล่อออกมาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสื้อผ้านาแพทั้งสิ้นเราจะขอลอกออกมาเป็นชิ้นๆก่อนขอลอกหนังที่ใบหน้าอันนี้เป็นการท่องเที่ยวดูสังขารของเราเองวิธีลอกเราจะจับตรงไหนถึงจะมั่นคงเราก็ตั้งนิมิตขึ้นมาดึงตั้งแต่ตรงคางขึ้นไปเราดึงหนังตั้งแต่ตรงคางขึ้นไปตลกขึ้นไปกลับไปถึงศีรษะลอกไปถึงท้ายทอยหมดเลยหมดเลยตอนนี้เราลอกได้แล้วออกมาหมดเราเอามากองไว้เอามากองไว้เป็นกองที่หนึ่งตอนนี้ในนิมิตเราตั้งจิตอธิษฐานใจเข้าไปพอเราจะเที่ยวสังขารก็ต้องทำแบบนี้ลอกมาเพื่อเห็นของจริงที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันวันนี้ขณะนี้เมื่อเราลอกหนังทางด้านใบหน้าและศีรษะไปถึงท้ายทอยดีแล้วแล้วเราก็กองไว้คล้ายๆหนังหมูนะแต่จะบางกว่ามากติดเลือดไปด้วยพร้อมผมสั้นผมยาวเอาไปกองนั้นที่เดียวนั้นหมดเราจะลอกแบบง่ายๆแล้วเมื่อเอาหนังใบหน้าและศีรษะนะไปกองไว้เป็นกองที่หนึ่งดีแล้วก็กลับมาพิจารณาใบหน้าและศีรษะที่ถูกลอกไปแล้วนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีแต่เนื้อแดงเป็นเนื้อแดงหาไปด้วยเลือดไหลชิบ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 เต็มหน้าไปหมดศีรษะของเราเช่นเดียวกันดูบางแห่งก็ขาวโล้นดูบางแห่งก็มีเลือดนะปะปนกันไปพอเราลอกสดสดยังไม่ทันเน่านะลอกแบบสดๆก่อนเหมือนเขาลอกหนังกบไปแล้วหลายท่านคงเคยเห็นเขาลอกหนังกบเลือดทีเดียวก็จะเห็นเป็นเลือดและมีเนื้อผสมเราก็จะพิจารณาใบหน้าของเราหนังลอกออกไปเหลือแต่เนื้อแดงๆเรานึกภาพนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงในขันธ์ห้าของเราในตอนนี้แล้วเราก็ดูว่าเลือดเต็มหน้าเลยและเลือดเต็มศีรษะนะอันนี้เป็นเนื้อแดงพาต่อไปเราก็ลอกลงมาทีนี้ลอกตรงคอพลื้อลงมาแขนสองข้างขาสองข้างลอกหมดเลยเราให้มีจิตเป็นฤทธิ์เป็นเดชหน่อยขณะที่เรานั่งอย่างนี้ก็ให้นึกซะว่าเรานั่งเหยียดขาไปเวลาลอกมันลอกง่ายปลื้ดเดียวหมดก็มันหนังแขนข้างขวาหนังแขนข้างซ้ายหนังของลำตัวด้านหน้าด้านหลังลอกออกหมดหนังขาสองข้างลอกออกเกลี้ยงจะมีขนเล็กๆติดตามหนังของเราก็เรียกว่าทุกรูขุมขนออกมาด้วยเอามากองรวมกันเป็นกองที่หนึ่งค่อยๆทำค่อยๆนึกค่อยๆ คิดตามที่แม่อธิบายดูอันนี้เป็นวิชาเที่ยวสังขารเป็นองค์วิปัสสนาญาณเอาละตอนนี้ก็ความรวดเร็วหมดแล้วหนังให้นึกซะว่าตอนนี้นะร่างกายของเราจมอยู่ในกองเลือดเพราะตอนนี้เลือดไหลเวียนอยู่ตามร่างกายอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเราต้องการดูสดในวินาทีนี้เราก็ลอกมาดูสดๆก็เห็นว่ามีเลือดไหลเต็มเลยถ้าเรานั่งกันเป็นร้อยหมู่เพื่อนก็นั่งทับกองเลือดเป็นร้อยๆตอนนี้เลือดหยดมาเต็มร่างกายไปหมดนี่คือเลือดอยู่ในร่างกายของเราไม่มีหนังหุ้มห่อแล้วหมดความสวยงามหมดความสวยงามจริงๆตอนนี้การที่เราจะหลงว่าเราสวยเรางามเราดีเราเด่นอยู่หมดไปเลยแล้วตอนนี้จิตขณะนี้หมดไปเลย
หลือแต่คำสังเวชอนิจจอนันต์น่าสยองแล้วน่ากลัวต่อการเกิดมีสังขารซึ่งไม่งามเลยแท้ที่จริงแล้วมันพอดูได้ตรงหนังห่อนิดเดียวเองตอนนี้ให้ท่านทั้งหลายกำหนดจิตลงไปทั่วร่างกายตั้งแต่ใบหน้าจากแขนขาว่ามีแต่เนื้อแดงเนื้อแดงพร้อมเลือดไหลอาบคนไหนเลือดมากก็ไหลมากคนไหนเลือดน้อยก็ไหลน้อยนองเต็มที่นั่งเลยนองเต็มที่เต็มร่างกายของเราหมดน่ากลัวน่ากลัวการเกิดจริงนักว่าขันห้ามันอาบด้วยหนังนิดเดียวถ้าไปเกิดอุบัติเหตุหนังถลอกปอกเปิดก็เป็นว่าหมดเลยหรือไฟคลอกอย่างเงี้ยหรือน้ำร้อนลวกอย่างนี้เป็นว่าหมดเลยนะเสน่ห์ทั้งหมดเป็นว่าจบกันตรงนั้นเองความงามทั้งหมดจบกันตรงนั้นเองนะน่าสยองจริงๆน่าหวาดเสียวในการเกิดมาแต่ละชาติจริงๆขอทุกท่านพิจารณาข้อนี้ก่อนแม่นำเที่ยวสังขารก็ดูให้ลึกซึ้งตอนนี้ให้ทุกท่านเพ่งเข้าไปถึงร่างกายที่ไม่มีหนังแล้วหนังทั้งหมดมากองระเบื้องหน้ารวมกันอยู่กับหนังศีรษะให้ตรวจดูหนังเนื้อแดงที่แขนข้างขวาตั้งแต่หัวไหล่กำหนดใจลงไปถ้าใครกำหนดไม่ได้ก็ให้นึกถึงคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุไฟคลอกหนึ่งนะหนังถลอกปอกเปิกหมดหนึ่งเห็นเพียงนิดหน่อยที่เราเคยพบเห็นมาก็ดีแต่นี่ให้นึกว่าหมดไปทั้งตัวเราเลยลอกถลอกปอกเปิกไปทั้งร่างกายเราเนี่ยนึกได้เอามันนึกผสมผสานกันได้นะเอาลำแขนข้างขวาข้างซ้ายหมดละแม้แต่นิ้วมือแต่ละนิ้วก็ไม่มีหนังแล้วมีแต่เนื้อแดงเลือดเต็มไปหมดจะไปจับอะไรก็เลือดไหลซิบ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 เลือดดูดติ้ง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 ทั่วร่างกายเลยตอนนี้นี่หลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเอาหนังออกตัวนี้ก็เป็นจริงๆเป็นจริงๆถ้าเกิดลอกหนังตัวนี้ก็เป็นจริงๆไม่ใช่ไม่เป็นเอาล่ะเมื่อพิจารณาเนื้อแดงตามทุกส่วนตั้งแต่ใบหน้าเราใช้มือสัมผัสนะขณะเดียวกันมือเราก็วางธรรมชาตินี่นะแต่ว่าเราใช้จิตเป็นมือเป็นท่ารู้ชนิดหนึ่งสัมผัสไปสัมผัสรูปไปรูปไปก็จะไม่มีความสวยแล้วทีนี้ไม่มีความงามแล้วจะเละเทะไปด้วยเลือดเต็มหน้าเลือดเต็มร่างกายนี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้วันนี้ก็เป็นอยู่แต่มีหนังห่ออยู่บ้างนิดเดียวนั่นแหละแล้วทีนี้เมื่อลอกหนังมาแล้วก็หันไปดูกองหนังทั้งร่างกายของเราที่กองอยู่ในเบื้องหน้าหนังนั้นจะมีขนนะขนเล็กๆทุกรูขุมขนนะผสมไปด้วยพร้อมกับกองเลือดอาบเข้าไปอยู่ในหนังนั้นนะแล้วต่อไปร่างกายของคนเรามีเอ็นน้อยเอ็นใหญ่900 9,000พลวันกันทั่วตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเรียกว่าเส้นเอ็นและเด้งได้ด้วยเป็นสปริงเส้นมันอ่อนๆแล้วก็เด้งได้เป็นสปริงในตัวเรียกเอ็นก็ขอให้นักภาวนาทั้งหลายนึกเราจะจับเอาจุดใดจุดหนึ่งนะเราใช้จิตเป็นฤทธิ์ภาวนาช่วยเร็วขึ้นเอาโครงกระดูกเนี่ยหรือว่าตามไหล่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันจะมีปุ่มจะมีปุ่มคล้ายๆเป็นปุ่มสำหรับเส้นเอ็นเนี่ยเราก็จับเอาไปเลยดึงลอกไปหมดเรานึกว่าตอนนี้เราจับเอาพวงเส้นทั้งหมดนะ900 9,000เอ็นน้อยเอ็นใหญ่900 9,000เส้นเนี่ย
ึงออกหมดเลยดึงออกปลื้ดทีเดียวใครจะจับได้ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านใดจะรู้สึกจับได้ยังไงก็แล้วแต่นึกวุบเดียวเหมือนนิรมิตนะด้วยจิตภาวนาปลื้ดออกมาจะเป็นเส้นยาวถึงขาเลยทีเดียวเส้นนี้มันยึดกันหมดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะลอกเห็นออกทั้งหมดแล้วเอามากองเป็นกองที่สองหนังกองที่หนึ่งเห็นทั้งปวงเป็นกองที่สองเอามาวางแล้วมันเด้งนั่งนุ่งนั่งนุ่งทั้งเห็นเนี่ยมันอ่อนนิ่มแล้วคล้ายๆเป็นสปริงในตัวเสร็จแล้วก็มากองไว้เส้นใหญ่ก็มีเห็นเล็กๆก็มีแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปดูร่างกายของเราอีกเมื่อเอาเอ็นออกแล้วร่างกายจะไม่เนียนแล้วทีนี้จะเป็นกระป๋องกระแบ่งจะเป็นรูเหมือนรอยไส้เดือนไตพอเอาเส้นเอ็นออกแล้วก็เป็นรอยกระป๋องกระแบ่งเป็นรอยเอาเส้นออกแล้วก็จะเป็นรอยทั้งร่างกายเลยรอยเล็กรอยใหญ่เป็นรอยยาวแขนสองข้างก็เป็นรอยหมดร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวจนขาทั้งข้างหลังข้างหน้าเป็นรอยหมดทีนี้เนื้อแดงนี้จะไม่เรียบละจะเป็นรอยเป็นรอยกระป๋องกระแบ่งเป็นรอยรอยนั้นเลือดก็ไหลเข้าไปดุดย้อยตามรอยเอ็นที่เราลอกออกมาพิจารณานี่คือปัจจุบันวันนี้นะร่างกายของเราวันนี้ถ้าเราลอกออกไปเจอแน่วันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ได้ไปเอานิยายมาแต่งเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นเรียกว่าเที่ยวสังขารตอนนี้ก็เห็นอย่างนี้ถ้าเราไปเที่ยวกรุงเทพก็จะเห็นกรุงเทพเที่ยวไปก็ได้เสียเงินหนึ่งแล้วก็เสียเวลาเสียกำลังและอธิษฐานไปนิพพานไม่ได้แต่ถ้าเที่ยวสังขารเวลาก็ไม่เสียเพราะได้บำเพ็ญกรรมฐานวิปัสสนาญาณเวลาไม่เสียอธิษฐานไปนิพพานได้ด้วยเพราะนั้นการท่องเที่ยวสังขารจึงมีอานิสงส์หาอะไรเปรียบไม่ได้ในโลกต่อไปตอนนี้กองหนังเป็นกองที่หนึ่งกองเอ็นกองที่สองกองที่สามให้รูดเนื้อแดงทั้งหมดออกจากกระดูกตอนนี้ให้นึกสิว่าตายไปหลายวันแล้วอืดแล้วทีนี้รูดลำบากคนอ้วนยิ่งรูดลำบากใหญ่เพราะเนื้อเยอะถ้าคนผอมยังพอไหวรูดออกมาลูกรูดออกมารูดตั้งแต่เนื้อที่แก้มที่แก้มเป็นพวงๆน่ะรูดออกมาให้เหลือแก้มโบควักลูกตาออกมาด้วยไม่มีอะไรเหลือถึงไม่ควักถ้าตายแล้วมันต้องแห้งหายไปเองมันต้องเปื่อยเน่าไปเองควักออกมาสักเดี๋ยวนี้เลยเนื้อที่แก้มริมฝีปากเนื้อที่จมูกหมดเนื้อที่หูด้วยรีดออกมาให้หมดรูดออกมาให้หมดเอามากรองเป็นกองที่สามเนื้อที่ลำคอเนื้อที่แขนขวาแขนซ้ายเนื้อที่หน้าอกเนื้อที่สะโพกเนื้อที่ขาโต้ขาแข้งขาอ่อนขาแก่ทั้งหมดรูดออกมาไม่ให้เหลือในขณะที่รูดนั้นตับไตไส้พุงจะถูกรูดออกมาด้วยเพราะเป็นส่วนเนื้อเหมือนกันเป็นส่วนนิ่มต้องแหวกท้องออกมาด้วยแหวกท้องถ้าไม่แหวกก็ได้เมื่อท้องอืดในขณะที่ตายมันก็จะแตกเองแตกเองแน่นอนในขณะที่รูดเนื้อทั้งปวงรีดเอาเนื้อทั้งหมดให้เหลือแต่กระดูกล้วนๆนั้นใช้เวลาหน่อยขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายใช้สมาธิขั้นสูงอย่าวอกแวกใช้สติขั้นสูงอย่าเลอะเลือนมีใจจดจ่อมีสติจดจ่อมีสมาธิจดจ่อลงไปที่กายเป็นหนึ่งท่านใดถนัดจะรูดตรงไหนก่อนรูดเลยรูดพื้นออกมา
ของไว้เป็นกล่องที่3แม่ให้โอกาสโลดสักพักหนึ่งเอาให้เกลี้ยงเลยให้เหลือแต่กระดูกล้วนๆพิจารณานึกเอาให้ได้คิดเอาให้ได้น้อมเอาให้ได้ต้องใช้สติสูงหน่อยสมาธิสูงหน่อยและความตั้งใจสูงหน่อยไม่วอกแวกแล้วจะทำได้ให้ตั้งใจทำให้น้อมใจทำไม่ใช่ของเล่นวิชานี้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าวิชานี้เป็นวิชาของพระธรรมเจ้าวิชานี้เป็นวิชาของพระอรหันตเจ้าวิชานี้เป็นวิชาของบัณฑิตเป็นวิชาของผู้รู้เป็นวิชาของพระอริยเจ้าทั้งหลายแม่ได้กราบอาราธนาขอกราบประทานอนุญาตต่อคุณพระพุทธศาสนาผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ชี้แนวทางเป็นผู้นำทางน้อมนำมาเพื่อฝึกสอนใจของแม่เองและเพื่อเผื่อแผ่ให้กับญาติทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายไว้เป็นข้อปฏิบัติตามสติกำลังเพื่อความเจริญไม่ใช่ของเล่นให้ตั้งใจกันจริงๆไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงดูร่างกายเราสิกระดูกทั้งนั้นเนื้อทั้งนั้นเลือดทั้งนั้นให้นึกว่าเราทำวันนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ถ้าใจเราซึ้งเข้าไปในคำว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้จริงๆแม่ไม่ได้เอาเรื่องนิยายมาจากไหนไม่ใช่แต่งนิยายเป็นเรื่องในสังขารของเราทั้งหมดเป็นเรื่องเป็นไปได้มีได้และเป็นเรื่องเป็นไปได้เวลาลอกหนังก็เจอเนื้อจริงๆเจอเลือดจริงๆลอกเนื้อก็เจอกระดูกจริงๆถ้าว่ากันเดี๋ยวนี้แต่การกันเดี๋ยวนี้ก็เจอจริงๆในตัวของเราในกายของเรานี่แหละอ้าวนี่มันเรื่องจริงนี่ก็ปฏิบัติข้อนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เอาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาคุยกันนะพอเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะตั้งใจทำตั้งใจทำแล้วเราจะโน้มใจเมื่อเราโน้มใจทำแล้วก็จะทำได้ทำได้กันทุกท่านเลยเอาอย่าลืมให้รูดเนื้อทั้งหมดเอาใครจะเอาเนื้อเน่าๆเนื้อเปื่อยๆเนื้อเละๆหรือเนื้อแบบสดๆก็ได้แล้วแต่ใครจะมีวิธีการอย่างไรในจิตพิจิตเนื้อออกมาทั้งหมดกระดูกหัวกระโหลกก่อนแต่ขออย่างเดียวว่าให้หัวกระโหลกทั้งหมดตั้งเป็นท่อนเป็นร่างกายอยู่นั่นนี่แหละให้ตั้งอยู่ในท่าที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้แหละหัวกระโหลกทั้งหมดก็ยังตั้งขาวโพลนอยู่ตอนนี้เนื้อแก้มหมดแล้วลูกตาหมดแล้วโบหรือแต่กระดูกทั้งหมดเลยเป็นโครงหัวกระโหลกชัดเลยนี้ตอนนี้เรานึกไปหมู่เพื่อนพรหมจรรย์นับหลายร้อยในศาลาบวชใจนี้ไม่ใช่เป็นหัวกะโหลกแต่เรานะหมดเลยทีนี้ขาวแต่ว่าถ้าเราลอกใหม่ๆจะยังไม่ขาวก็จะปนเนื้ออยู่นั่นแหละปนเนื้อแดงติดอยู่หน่อยเพราะลอกไม่เกลี้ยงเป็นหลักธรรมชาติเพราะว่ายังไม่ได้เผาไฟนะยังติดเนื้ออยู่บ้างเป็นธรรมดาตอนนี้ยิ่งดูไม่ได้ใหญ่เลยทีนี้เป็นกระดำกระดางพอลอกออกมาแล้วคนไหนลอกเกลี้ยงก็กระดูกขาวล่อนเลยกระดูกคอเป็นข้อต่อกันตั้งอยู่เราให้ตั้งอยู่ก่อนเราปาดแต่เนื้อออกมากระดูกซี่โครงเราจับเอาเนื้อตรงคอหอยได้ฉีกออกมาทีเดียวเลยลูดออกมาทีเดียวหมดซี่โครงของเราเป็นฝาเลยเนี่ยสองข้างให้นึกเอาโครงกระดูกที่เราเคยดูเข้าไปก็ได้
เพื่อจะได้เร็วในการพิจารณาไม่ล่าช้าจนเกินไปแต่ถ้าเราลึกในร่างกายของเราได้ยิ่งดียิ่งวิเศษจะได้ชัดเจนละเอียดและออดีกระดูกหัวไหล่กระดูกแขนยังต่อกันได้อยู่กระดูกมือกระดูกซี่โครงกระดูกท่อนหลังต่อกันไปถึงกระดูกขาขาอ่อนขาแก่ตอนนี้นึกเป็นกระดูกนั่งสมาธินั่งได้ให้นึกเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกขานั่งสมาธิมีซี่โครงอันนี้เข้าไปถึงหลักความจริงว่าวันหนึ่งจะต้องเหลือแต่กระดูกและต่อไปกระดูกนี้ก็จะไม่เหลือเพราะค่อยๆสลายไปในที่สุดตอนนี้ให้น้อมไปดูหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ที่นั่งเคียงบ่ากันนับหลายร้อยนี้เป็นกระดูกเต็มไปหมดทั้งศาลาซี่โครงหัวกะโหลกนั่งสมาธิก็จริงอยู่แต่ทำไมเล่าไม่มีเนื้อเลยเพราะเราพร้อมใจกันในนิมิตโลกออกมากองหนังอ้าวมองไปข้างหน้าหลับตาให้สนิทจิตนึกหนังทั้งปวงของเราเป็นกองที่หนึ่งเอ็นทั้งปวงเป็นกองที่สองปนเลือดอยู่ทั้งนั้นเนื้อทั้งปวงกองที่สามตับไตไส้พุงไส้อ่อนไส้แก่ควักออกมาทั้งหมดนะไข่ไส้ใหญ่ก็เห็นไส้ใหญ่เป็นขดๆๆๆนะไข่ตับใหญ่ตับเล็กตับไตไส้พุงทั้งหมดนะกระเพาะปัสสาวะก็ดีกระเพาะข้าวก็ดีเครื่องนอกเครื่องในทั้งหมดควักออกมาให้มันโบ๋เหลือแต่ซี่โครงจะต้องเอาออกมากรองให้หมดอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในกระเพาะเพื่อที่จะทำการเป็นโรงสีผลิตความละเอียดเข้าไปเลี้ยงร่างกายอันหยาบก็ถ่ายออกเป็นอุจจาระอันละเอียดเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปเลี้ยงร่างกายให้ดำรงอยู่ได้สิ่งที่เป็นโทษหรือว่ากันกองไม่ได้ก็เป็นกากไปทิ้งหน้าที่ของกระเพาะลำไส้ตับไตไส้พุงทำงานทั้งหมดบัดนี้เราจะควักออกมากองเป็นกองที่4 1หนัง2เอ็น3เนื้อ4เครื่องในทั้งหมดเราพิจารณาหัวใจควักออกมาใหม่ๆยังเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่เลยเรานึกนะนึกนึกพิจารณาตอนนี้โครงสร้างแห่งร่างกายของเราเหลือแต่กระดูกล้วนๆหมู่เพื่อนที่นั่งบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานวิปัสสนาญาณร่วมกันในวันนี้ก็เป็นโครงกระดูกทั้งศาลาลองนึกตามไปข้างหลังข้างหน้าเป็นกระดูกขาวอันนี้ไม่ใช่นึกหลอกตัวเองแต่นึกเข้าไปถึงความเป็นจริงในวันนี้และวันหน้าที่จะเกิดขึ้นกับเราและหมู่เพื่อนอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งไม่ใช่เรื่องหลอกลวงตัวเองไม่ใช่เรื่องมาปรุงแต่งไม่ใช่เป็นเรื่องจริงในวันนี้ที่มีอยู่ในร่างกายของเราและหมู่เพื่อนและชาวโลกทั้งหลายมีอยู่แล้วประจำวันประจำชีวิตประจำโลกตอนนี้ให้เพ่งกระดูกทั้งหมดกระดูกเอ่ยกระดูกหัวกะโหลกกระดูกใบหน้าตาโบ๋แก้มโบ๋หมดนี่เป็นของจริงในร่างกายของเราในวันนี้จำเคลือบด้วยหนังเนื้อเส้นเอ็นเลือดและเคลือบด้วยกรรมยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องจากหรือที่จะต้องแยกจิตกับขันห้าเท่านั้นเองถ้าแยกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรอคิวจะแยกอยู่ไม่รู้ใครจะแยกก่อนใครในโลกนี้กำลังรอคิวรอคิวตายรอคิวย้ายบ้านใหม่ก็คือจิตวิญญาณจะแยกออกจากธาตุขันธ์ไปสู่สถานที่แห่งวิบากกรรมที่ตนทำไว้แต่ละที่แต่ละถิ่นในโลกนี้
อาตอนนี้พิจารณาเพ่งกระดูกแม่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่ถ้าหาว่าทำเองต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ได้ทำได้ทั้งนั่งยืนเดินและนอนก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าไปถึงเนื้อหนังเส้นเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอย่างนี้ได้อยู่ตลอดหากเราพร้อมที่จะน้อมใจพิจารณาองค์วิปัสสนาไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกนาทีไม่ได้เลือกการไม่ได้เลือกสถานที่ทำได้ทุกเมื่อปฏิบัติได้ทุกการเวลาพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนี้หากพิจารณากระดูกให้ชัดเจนเมื่อพิจารณาแล้วอนิจจาขันธ์ 5ของข้าพเจ้านี้มันจังไม่มีอะไรเลยยามที่เราโกรธให้กับตนเองก็ดีโกรธให้กับหมู่เพื่อนก็ดีมันโกรธให้ใครกันเล่ายามที่เรางอนเราง้อหรือเรามีปัญหากับตนเองและกับหมู่เพื่อนที่เป็นตัวตนต้องๆนี่มันคืออะไรเล่าก็สอนใจเราบ่อยๆว่านี่มันกระดูกทั้งนั้นนี่มันกระดูกทั้งนั้นพยายามเตือนใจเราอย่างนี้ทุกคนน่าสงสารทุกท่านน่าเห็นใจเพราะว่ามีกระดูกเป็นโครงสร้างและกระดูกที่เป็นโครงสร้างนั้นก็จะสลายไปด้วยไม่มีอะไรเหลือเลยในร่างกายนี้ค่อยๆ คิดวิชาแห่งความคิดดีอย่างนี้มีมากมายมหาศาลสุดแล้วแต่ท่านใดจะคิดทันว่าเอาอะไรมาพิจารณาหากเมื่อพิจารณากระดูกเรียบร้อยแล้วนะอันนี้จบเป็นโครงกระดูกแล้วขอให้ทุกท่านนึกว่าเรายืนขึ้นนะขณะนั้นเรานึกว่าเรายืนขึ้นตามหลักแล้วเราต้องยืนจริงๆด้วยก็ให้เป็นโครงกระดูกนี่ยืนขึ้นอ่ะยืนเลยก็ได้ยืนไหวไหมยืนไหวไหมยืนไหวไหมหรือว่ายังชาอยู่ให้นึกว่าโครงกระดูกนี่ยืนขึ้นไปเลยนะตอนนี้เป็นกระดูกเดินแล้วทีนี้กระดูกเดินน้องแดงน้องแดงน้องแดงที่ให้นึกว่ากระดูกเดินนี่หมายถึงว่าเราพิจารณาเห็นเป็นโครงกระดูกนี้ได้ทั้งนั่งยืนเดินนอนแล้วเวลาเรานอนเราก็นึกให้เหลือแต่กระดูกร่อนอย่างนี้ก็ได้นั่งทำอะไรก็นึกได้นึกเข้ามาเป็นระยะได้อยู่ตลอดให้เห็นโครงกระดูกอยู่ตลอดใจของเราจะบริสุทธิ์หมดจดยิ่งขึ้นไปสุดท้ายถึงเวลาเผาทีนี้แม่จะขอให้นึกว่ากองที่5เป็นโครงกระดูกคือขณะที่เรานั่งอยู่นี่แหละ1หนัง2เอ็น3เนื้อ4เครื่องในตับไตไส้พุงทั้งหมด5โครงกระดูกอันเป็นโครงสร้างคือกระดูกของเราจุดไฟเผาเลยลูกนะจุดไฟเผาเลยนะขณะที่นั่งเนี่ยมีไฟเกิดขึ้นหรือเอานอนก็ได้นอนนึกในขณะที่นอนนะไฟเผาขึ้นมานะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโครงกระดูกนี้เรียบหมดเลยจะเป็นผงไปหมดเหลือกันนิดหน่อยนะหัวกะโหลกก็ไม่เหลือหมดเลยสลายหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายร่างกายนี้ที่เราท่องเที่ยวมาโดยย่อๆสรุปแล้วก็จบตรงว่าถูกไฟเผาหรือเข้าเตาเผาเป็นเท่าฐานไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้อยพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพยายามอดทนอดกลั้นเสียสละจาคะบริจาคมหาศาลเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่หลายอสงไขยอยู่หลายแสนชาติที่พระองค์ทรงเกิดมาบำเพ็ญบารมีมหาบารมีเพื่อจะได้มาเป็นพระบรมครูสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายสอนมวลหมู่มนุษย์โลกทั้งหลายประชาโลกทั้งหลายให้ออกจากสมมุติสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานชีวิตนี้เป็นชีวิต
น้าอนันต์เพราะมีหนังห่ออยู่บางนิดเดียวและมีเลือดอยู่ในเนื้อมีเนื้อหุ้มกระดูกมีลมหายใจเข้าออกพร้อมที่จะขาดไปได้ทุกเมื่อพระบรมโกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอรหันตเจ้าทั้งหลายเป็นพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประกาศกึกก้องทั่วจักรวาลว่าชีวิตนี้เป็นของแตกดับยิ่งนักชีวิตนี้เป็นของสั้นยิ่งนักชีวิตนี้เป็นของสมมุติยิ่งนักชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงยิ่งนักจงเอาชีวิตนี้มาเปลี่ยนจากชีวิตที่สมมุติก็ให้ได้ชีวิตที่วิมุตติจากได้ชีวิตที่สั้นๆก็ให้ได้ชีวิตที่ยั่งยืนยาวนานจากได้ชีวิตที่น่าอนาถก็ให้ได้ชีวิตที่ฉลาดเลิศล้ำเป็นอมตะธรรมโดยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยมีพระพุทธศาสนาคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเป็นที่พักเป็นมิ่งขวัญเป็นเนื้อนาอันประเสริฐที่มวลหมู่มนุษยชาติทั้งหลายจะได้มีโอกาสมาลงทุนด้วยกำลังกายกำลังวาจากำลังใจกำลังหยาดเหงื่อและแรงกายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชายิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้เป็นวันประเสริฐลูกแก้วทั้งหลายได้มีโอกาสเอาชีวิตมาปฏิบัติมีกายก็มานั่งเคารพธรรมบูชาธรรมมีวาจามีมือก็กราบไหว้สวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาตามสติกำลังที่เราจะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติได้ในวันนี้ในพรรษานี้ในชาตินี้แม่ขอกราบขออนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่พี่น้องลูกขวัญหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกท่านขอกราบขอขมาขอลาโทษกรรมเก่าและกรรมใหม่ทั้งปวงในทุกภพทุกชาติไปและที่เป็นอกุศลมนทินขอให้จบสิ้นกันณวินาทีนี้ท่ามกลางสายฝนนั้นบริสุทธิ์ที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าในยามค่ำคืนวันนี้ท่ามกลางสายตาสายใจของหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ขอคำขอขมาแม่และลูกในแดนธรรมหลายร้อยชีวิตในวันนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ตลอดกาลและขอน้อมอนุโมทนาสาธุการกับบุญญาณุภาพที่ทุกท่านได้บำเพ็ญถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยใจศรัทธาเลื่อมใสเป็นขั้นๆตลอดมาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกขวัญหมู่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายได้เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสัมมาทิฏฐิหลุดพ้นจากกองทุกข์บังเกิดมาเป็นอุดมมงคลมหามงคลทุกย่างก้าวตลอดชาติตลอดกาลด้วยเดชด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้